สวัสดีค่ะร้องทุกลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคมาเดี๋ยวรับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้เรียนเชิญเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ027902111รวมถึงคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเก็บไว้วันใดวันหนึ่งมีปัญหาพึ่งพาอาศัยกันนะคะป้ายแรกค่ะชาวบ้านที่จังหวัดสระแก้วนะคะร้องเรียนมาบอกว่าได้รับผลกระทบจากโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งพอถึงเวลาเปิดหีบอ้อยนี่โอ้โหทั้งฝุ่นทั้งเสียงดังทั้งกลิ่นเหม็นนะคะกระทบกับการใช้ชีวิตตอนนี้ร้องไปถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วล่ะค่ะไปกันที่จังหวัดสระแก้วค่ะชาวบ้านโรงโม่หมู่10ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์นะคะรวมตัวกันค่ะแล้วก็ทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังจังหวัดเลยค่ะเพราะว่ามีปัญหาได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองจากกากอ้อยคราบน้ำตาลปลิวมาติดเสื้อผ้าทำให้คันไปหมดทั้งตัวรวมไปถึงปัญหาด้านเสียงดังกลิ่นก็เหม็นจากโรงงานน้ำตาลที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไป300เมตรเนี่ยละค่ะนางนิกรอ่อนคงเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงงานบอกว่าได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองเสียงดังมาหลายปีแล้วพอถึงฤดูฝนนะคะกลิ่นมันจะเหม็นเพิ่มขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยร้องเรียนปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ทนไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าปีนี้ฝุ่นเยอะกว่าทุกปีซึ่งปีนี้เจอปัญหามาตั้งแต่เริ่มเปิดหีบอ้อยมาจนถึงวันนี้เลยนะคะแล้วก็มีเสียงดังลักษณะเหมือนกับว่ามีการเคาะเหล็กกระแทกดังๆเป็นเสียงเครื่องจักรมันจะดังเหมือนเครื่องสีข้าวโพดสมัยก่อนเลยบางครั้งนอนไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยนะคะส่วนคราบน้ำตาลที่ปลิวมาก่อนหน้าที่จะไปร้องเรียนเนี่ยมันจะเป็นคราบน้ำตาลปลิวมาตกที่รถหน้ากระจกนะคะจะมีลักษณะเหมือนน้ำค้างแต่พอเอามือไปแตะเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวพอโดนแดดมันเริ่มแห้งก็กลายเป็นเกล็ดน้ำตาลค่ะก็ไม่น่าจะใช่น้ำค้างแล้วนะคะเนี่ยแล้วเวลาเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ก็ต้องเอาผ้ามาคลุมกันอีกทีนึงก่อนหน้านี้ทางโรงงานได้ส่งพนักงานมาดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาคราบน้ำตาลค่ะส่วนปัญหาฝุ่นละอองทางโรงงานก็เอารถน้ำมาฉีดนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะก็เลยอยากจะให้ทางโรงงานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาให้ถาวรหรือว่าให้ลดผลกระทบมากกว่านี้ให้ชาวบ้านหน่อยค่ะเสียงดังแล้วก็ที่หลักๆอ่ะเนาะก็เป็นฝุ่นละอองก็เสียงดังแล้วก็พอเนี่ยพอย่างเข้าหน้าฝนก็คือมีกลิ่นเหม็นมาละเริ่มมีกลิ่นเหม็นมาละก็ฝุ่นละอองนี่ทุกวันไม่มียกเว้นมาทุกวันฝุ่นละอองเพราะว่าปีนี้มันจะเยอะกว่าทุกปีเพราะว่าตอนแรกเราไปขายของที่ชลบุรีเราไม่ได้อยู่ที่นี่พอเรากลับมาเจอผลกระทบเยอะเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้เราอยู่ทั้งปีเลยไงตั้งแต่เขาเปิดหีบเลยเราก็เลยโดนแบบเต็มๆขณะที่นายธีรชัยลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์นะคะท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วปลัดอาวุโสอำเภอวังสมบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10เจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลเนี่ยลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านกันเลยนะคะเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ไปตรวจสอบภายในโรงงานซิรอบโรงงานเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนะคะเดี๋ยวตอนนี้พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกันเลยค่ะท่านธีรชัยลิ้มประสิทธิศักดิ์นะคะท่านรองผู้ว่าธีรชัยคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะเห็นว่ามีการลงพื้นที่ไปกันแล้วผลเป็นอย่างไรผู้ประกอบการเขาจะแก้ไขให้ชาวบ้านได้ไหมคะท่านรองสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งจากเนี่ยนะครับผู้มีชาวบ้านนะครับร้องว่าได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับร้องความร้องทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าก็รีบสั่งการให้ส่วนต่างๆนะครับโดยผ่านผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้สั่งการให้ลงไปแก้ไขดูเลยว่าได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนจริงยังไงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็พบว่าก็มีส่วนนะครับมีส่วนในที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลย
ทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับทีมงานนะครับทีมงานที่ลงไปนะครับก็ได้รายงานขึ้นมาแล้วนะครับว่าก็ในเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของเสียงน่าจะเกิดจากรถนะครับรถในภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวผมลืมไปในภาพรวมเนี่ยก็คือสาเหตุหลักๆมันก็เกิดจากเรื่องของการเปิดช่วงรับอ้อยเข้ามานะครับก็เรียกการหีบอ้อยครับผมก็เรียกการเปิดหีบอ้อยนะครับก็คือรับอ้อยจากเกษตรกร ผู้ปลูกอ้อยเข้ามาใช่ไหมครับเพื่อที่มาดำเนินการค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันก็ต้องอาจจะมีรถนะครับรถที่ส่งขนส่งอ้อยเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับประกอบกับกระบวนการขั้นตอนของเขาเนี่ยในการผลิตเนี่ยมันจะต้องมีรถวิ่งนะครับเรื่องของการตักกากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าไปดูแล้วเนี่ยถ้าก็เพราะว่ามันก็มีเสียงนะครับมีเสียงดังจริงตรงนี้เนี่ยก็คุยกันเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็คือทางโรงงานเนี่ยก็จะต้องติดเขาเรียกอะไรจะแก้ยังไงดีทีมพลาสติกอะทีมยางนะครับค่ะที่กระบะท้ายเนี่ยทุกคันนะครับอันนี้ก็คุยกันแล้วนะครับเพื่อที่จะลดเสียงเพราะเสียงมันน่าจะเกิดจากการกระทบของเหล็กอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนะครับในเรื่องเสียงนะครับที่เรื่องของฝุ่นเนี่ยโดยปกติเนี่ย ทางโรงงานเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการของเขาอยู่แล้วตามมาตรการที่เรากำหนดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือจะต้องมีแสลนด์มีการสเปรย์น้ำเพื่อกันฝุ่นนะครับรวมไปถึงนะครับต้องมีบริษัทเนี่ยคอยตรวจสอบนะครับแล้วที่ผ่านมาเขาได้ทำไหมคะเขาก็แจ้งเขาชี้แจงนะครับว่าเขาก็ทำอยู่เพียงแต่ว่าลักษณะของลมนะครับเรื่องของการเขาชี้แจงว่ามันเกิดความผิดพลาดบ้างอาจจะเกิดจากลักษณะของลมนะครับที่เขาพอก็สเปรย์ด้านนี้เนี่ยพอลมมันเปลี่ยนทางเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเราก็ถือว่าก็โรงงานก็จะต้องควบคุมให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเราก็แจ้งไปแล้วเราก็ตักเตือนไปแล้วนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งทางให้จัดมาตรการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันปิดหีบแล้วนะครับปิดหีบเมื่อ ทางโรงงานเนี่ยประกาศปิดหีบวันที่25ค่ะเที่ยงคืนของวันที่25พอปิดหีบแล้วมันก็จะไม่มีผลกระทบใช่ไหมคะใช่ครับแต่ขออนุญาตเรียนนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยคือจังหวัดเองเนี่ยก็ต้องมองภาพหลายๆอย่างเพราะก่อนหน้านี้เองนะครับก็ทางโรงงานเนี่ยประกาศปิดหีบวันที่20นะครับแต่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยเขาก็ขอร้องขอกันมานะครับรวมตัวกันร้องขอกันมาว่า20เนี่ยบางทีเนี่ยเขาตัดกันไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ยืดเราก็ต้องไปเนี่ยต้องคุยกับทางโรงงานก็ต้องบอกโรงงานว่าขอขยับเวลาหน่อยได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งทางโรงงานก็ขยับมาให้วันที่25ก็สรุปว่าปิดหีบวันที่25ซึ่งตอนนี้หมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้เองก็ถามหลังสุดเนี่ยครับผมตอนตี5เนี่ยเลือกส่งน่าจะส่งวันสุดท้ายแล้วน่าจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นพอปิดหีบเนี่ยผลกระทบตอนนี้หมดนะครับผลกระทบตอนนี้น่าจะหมดได้ค่ะท่านรองผู้ว่าคะทางจังหวัดก็กำหนดว่าต้องมีการวางมาตรการเพื่อที่จะเปิดหีบข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกและเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยขออนุญาตเรียนนี้ว่าวันนี้เนี่ยเวลา9 โมงนะครับก็คณะกรรมการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนภาคประชาชนจาก20 หมู่บ้านนะครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมีก็จะมีอำเภอมีอุตสาหกรรมจังหวัดมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็ภาคโรงงานนะครับสามภาคเนี่ยนะมีภาคตัวแทนประชาชนภาคราชการและภาคโรงงานเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องมาประชุมในรูปของคณะกรรมการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมนะครับดีค่ะตรงนี้เราก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับเพราะเรากำหนดว่าต้องปกติก็จะประชุมปีละ2 ครั้งอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เราก็เลยถือโอกาสว่าเอาช่วงปิดหีบนี่แหละเป็นช่วงปรับปรุงแก้ไขเปิดหีบครั้งต่อไปจะได้ไม่มีผลกระทบอีกได้ค่ะแล้ววันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากท่านรองผู้ว่ามากๆได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ครับผมค่ะในการแก้ไขปัญหานี้นะคะฝากด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมสวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นความตั้งใจของทางจังหวัดแหละก็ไม่อยากจะให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านนะคะเนี่ยเป็นช่วงโอกาสดีแล้วปิดหีบอ้อยแล้วปรับปรุงแก้ไขกันค่ะเดี๋ยวพอเปิดหีบก็จะได้ไม่เกิดผลกระทบแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวเราตามกันค่ะป้ายต่อไปนะคะเรื่องนี้เราตามกันมาหลายครั้งเลยนะคะกรณีข้อพิพาทที่ดินค่ะคือมีผู้ที่
ร้องเรียนบอกว่าเนี่ยมีเอกชนมาบุกรุกที่ดินทั้งๆที่เขาเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกนะเป็นคนที่อยู่มาเนี่ยทำกินกันมาเป็น10 20ปีในที่ธนารักษ์แห่งนี้เนี่ยนะคะล่าสุดค่ะคู่กรณีก็ออกมาชี้แจงในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีกับที่ดินที่บ้านพุน้ำร้อนนะคะเอามาดูเรื่องนี้กันค่ะอ่ะคุณลื้อก่อนไม่เป็นไรคดีความอ่ะคุณก็ลื้อได้ไงมาปากได้ไงก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าลูกพี่พี่พ่อผมนะคุณก็ลื้อไปไม่เป็นไรผมปากลูกพี่พ่อผมนะผมก็บอกก็ไม่เป็นไรก็ว่าชั้นศาลมีพิพาทกันอยู่คุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ผมก็ผมคิดว่าผมมีสิทธิ์ผมก็ทำได้ถ้าด้วยความคุยกันด้วยเหตุครับครับครับรอร้อยเวรนิดนึงก็คือรอร้อยเวรแล้วก็ผมก็เอาเอกสารไปยื่นว่าผมมีอะไรบ้างถ้าเราไม่อยากประทานรีบเรียกอะไรมาก็เราก็ยุติการมีก่อนได้ไหมหลังจากที่ร้อยเวรท่านเลิกการแล้วครับเดี๋ยวก็ว่าไปตามนั้นนะคะก็เป็นข้อพิพาทที่ดินนะคะล่าสุดนี่นายประเสริฐเอียดสุวรรณหรือว่าจ่าโด้ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะหอบหลักฐานเอกสารการถือครองที่ดินเข้ามาร้องเรียนกับทีมร้องทุกข์ลงป้ายนี้กันถึงที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรุงเทพกันเลยเนี่ยแหละค่ะกรณีพิพาทที่ดินราชพัสดุในพื้นที่บ้านพุน้ำร้อนอยู่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะกับคู่กรณีซึ่งนายประเสริฐเนี่ยอ้างเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินคือจ่าโด้เนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อสิทธิ์ที่ดินผืนนี้ต่อจากนายทวีเติมคุณานนท์เนื้อที่กว่า45ไร่ในราคาไร่ละ 100,000 บาทก็รวมเป็นเงินกว่า 4,500,000 บาทซื้อตั้งแต่นู่นน่ะ15มกราคมปี60นะคะเขามีเอกสารสิทธิ์ตรงนี้ค่ะใช่มั้ยครับก็คือมีเอกสารปปท5แล้วก็สัญญาซื้อขายซึ่งได้ซื้อขายมาจากเจ้าของเดิมที่ทำกินอยู่ก่อนนี้นะครับครับแล้วก็เอกสารการทำกินรูปถ่ายแล้วก็ใบเอกสารที่ยื่นขอเช่าจากกรมธนารักษ์จังหวัดกาญจนบุรีครับผมก็ไปยื่นไว้พอผมไปยื่นไว้แล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ได้ยื่นเขามาแจ้งความจำนงทีหลังแต่ว่าผมยื่นก่อนแล้วเขาก็เลยเป็นฝ่ายไปคัดค้านในการขอเช่าก็หลังจากนั้นมามันก็มีข้อพิพาทกันมาตลอดผมก็ร้องเรียนไปธนารักษ์ก็ไม่มาชี้เขตไม่มาอะไรผมก็ร้องศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็เงียบผมก็เลย เดินทางมากรุงเทพมาร้องสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยส่งเรื่องเพราะว่ามันมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องด้วยผู้ตรวจการก็เลยส่งไปปปช.ปปช.ก็ร้องไปทางธนารักษ์ก็หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะคะนี่ต่อมาวันที่13มีนาคมค่ะนายประเสริฐนี่แจ้งว่ามีการจ้างแรงงานมาติดตั้งรั้วลวดหนามในแนวเขตเนี่ยวันถัดมาคู่กรณีพร้อมด้วยกลุ่มชายชะกันก็มารื้อรั้วที่ตัวเองเอามาปักลงเสาไว้เนี่ยนะคะโดยบอกว่าอุ๊ยมันลุกล้ำที่ดินมรดกของพ่อก่อนจะทำการรื้อรั้วของเขาออกไปต่อมาในประเสริฐก็แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเป็นหลักฐานกันเนี่ยล่ะค่ะคุณก็ไม่สามารถแตะได้แม้แต่เสาต้นผมบอกว่าให้ศาลถึงที่สุดก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาทำอะไรก็ได้อันดับต้นอันดับแรกก็คืออยากให้ธารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้ก่อน1ให้หยุดทั้ง2ฝ่ายสุดท้ายอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นธารักษ์ศูนย์ดำรงธรรมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารทุกส่วนทุกภาคส่วนของหน่วยงานรัฐนะครับขอให้เป็นกลางขอให้คุณฟังทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่ฟังความข้างเดียวยอมรับผมประกาศอยู่ตรงที่พิพาทกันวันนั้นนะผมบอกว่าเราไปคุยชั้นศาลไหมถ้าผมแพ้ผมยอมรับว่าเดียวผมไม่เอาเพราะถ้าศาลตัดสินว่าที่เป็นของคุณแต่ถ้าผมชนะคุณก็ต้องยอมรับในคำตัดสินของศาลด้วยจากข้อมูลของกรมธนารักษ์ค่ะคุณผู้ชมที่ดินแปลงดังกล่าวเดิมเนี่ยอยู่ในความครอบครองของกองทัพภาคที่1ต่อมากองทัพบกส่งมอบคืนมาให้กรมธนารักษ์เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ในโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อนตามนโยบายรัฐบาลนะคะเพื่อจัดสรรให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสถานที่ราชการเพื่อการอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนก็จะดำเนินการเปิดให้ประชาชนได้เช่าอยู่อาศัยได้นะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับที่กรมธนารักษ์กันหน่อยดีไหมเราก็อยากรู้นะว่าคนที่มีสิทธิ์เนี่ยคนที่มีเอกสารในการเช่าอะไรอย่างเงี้ยใครมีสิทธิ์ดีกว่ากันนะคะเขามีกฎเกณฑ์กันอย่างไรถือว่าเป็นความรู้ด้านข้อกฎหมายที่ดินด้วยเนาะเดี๋ยวเราพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณสุรัตน์หนุ่ยป้อมค่ะคุณสุรัตน์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณปิยชาติครับค่ะถามเป็นความรู้หน่อยนะคะเรื่องนี้เพราะว่าคู่กรณีเขาพิพาทกันทางด้านฝ่ายคุณพัชรีเนี่ยได้เคยร้องก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าโอ้โหคุณพ่อเขาเนี่ยมาบุกเบิกทำกินกันมา40-50ปีอ้าวทางจ่าโดเขาบอกว่าเขาซื้อเอกสารสิทธิ์เขาซื้อสิทธิ์ต่อมานะ4-5 ล้านนะทีนี้อยากถามว่าพื้นที่ของธนารักษ์ในการครอบครองค่ะกฎเกณฑ์มันเป็นยังไงล่ะคะท่านคืออย่างนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนอีกนะฮะที่อันเนี้ยกระทรวงคลังทูตถือกรรมสิทธิ์ถูกไหมฮะตามพรบที่ราชพัสดุนะครับหลักต้องมีว่าที่ดินที่ราชพัสดุเนี่ยคำว่าที่ราชพัสดุก็คือสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อใช้เพื่อประโยชน์แผ่นดินโดยเฉพาะที่ใช้ราชการนะครับต่อมาหากภารการยังไม่มีความจำเป็นใช้เราก็ถึงจะมาบริหารจัดการทางด้านอื่นนะอาจจะประจักษ์ที่เช่าชั่วคราวแหละแต่กรณีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่งได้รับมอบมาจากกองทัพบกนะครับเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่นะฮะประมาณ 8,000 ไร่เมื่อปี2559นะครับค่ะตรงนี้ก็เข้ามาสู่กระบวนการในเรื่องของการจะต้องพัฒนาให้เป็นไปตามผังการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษส่วนกรณีพื้นที่ที่บริเวณคู่กรณีเขามีข้อพิพาทกันนั้นนะฮะมันก็อยู่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์พื้นที่ชุมชนพื้นที่ทำกินครับพื้นที่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะมี 2,000 กว่าไร่นะครับแล้วส่วนที่เขาพิพาทกันเนี่ยผังมันมีผังอยู่แล้วก็ทางเจ้าที่เราไปสำรวจหลังวัดแล้วก็มันก็เขาก็ยังไม่ระบุว่าเป็นใครไม่มีชื่อคนเช่าไม่มีชื่ออะไรเพียงแต่ว่าเป็นผังว่างๆแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าที่ราชพัสดุอย่างที่ผมนำเรียนว่าต้องพิจารณาให้ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ก่อนนะครับค่ะประโยชน์ก่อนถ้าส่วนราชการไม่มีความประสงค์จะใช้ซึ่งในรัฐพิณาเรียกการเช่าหรือการใช้อย่างอื่นนะครับค่ะอย่างกรณีของผู้กรณีอ้างว่าอย่างที่ดูข่าวมาที่นะว่าคุณพ่อครอบครองมาแล้วก็ส่งมอบมาต่อเนื่องนะเป็นมรดกของพ่อเนี่ยหลักฐานอันนั้นก็เป็นเรื่องต้องไปพิจารณาพยานเอกสารของรายนั้นและอีกรายนึงที่อ้างมาว่าซื้อเสร็จมาซื้อมาประมาณใช่ปี60นะ4ล้านเลือกเท่าไหร่เนี่ยค่ะ4ล้านนั่นนะครับปี60อันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องเขาไปดำเนินการกันเองซึ่งไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรทางรัฐไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยที่ราชพัสดุโดยปกติแล้วเนี่ยจะไปซื้อขายกันไม่ได้นะฮะต้องขอบอกเนี่ยมันเป็นที่หลวงเป็นของหลวงนะครับส่วนการซื้อขายกันเองนั่นน่ะเขาไปคุยกันเองผมก็ไม่ทราบนะฮะค่ะแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยคือง่ายๆเลยก็คือต้องเอาเอกสารหลักฐานมาพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองกันแต่เดิมใช่ไหมคะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรใช่ค่ะใช่แล้วต้องเอาหลักพยานเอกสารของแต่ละบุคคลมาด้วยนะฮะมาดูกันและอย่าลืมนะฮะการจะจับให้เช่าตามที่มีประเด็นที่ว่าอ้างสิทธิ์ที่ว่าจะอยากมายื่นขอเช่าเนี่ยมันต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วยนะต้องเข้าหลักเกณฑ์ต้องเข้าขอก่อน4ตุลา46ด้วยอ๋อค่ะค่ะตามระเบียบต้องเป็นผู้บุกรุกถือครองทำกินมาก่อน4ตุลา46ค่ะได้ค่ะเรื่องนี้ทางธนารักษ์เนี่ยจะเข้าไปเป็นตัวกลางนะคะเพื่อที่จะพูดคุยทำความเข้าใจถึงข้อกฎหมายที่ถูกต้องกับทั้ง2ฝ่ายคู่กรณีอย่างไรคะเผื่อว่ามันจะจบลงได้เราก็คืออย่างกรณีทั้ง2รายเนี่ยเขายื่นร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมผ่านกรมธนารักษ์ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านทุกช่องทางและสุดท้ายก็ลงมาที่สำนักงานธนารักษ์เราก็ได้ทำหนังสือชี้แจงไปเรียบร้อยหมดแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการพิจารณาเนี่ยหนึ่งอย่างที่ผมนำเรียนทางคุณปิยชาติว่าเราต้องพิจารณาส่วนราชการเป็นหลักก่อนเพราะว่าที่ราชพัสดุเนี่ยเป้าประสงค์หลักคือใช้ราชการนะครับเมื่อไม่มีทางการใช้แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าจะเข้าหลักเกณฑ์จากที่เช่าแต่ที่ผมดูรายละเอียดในเบื้องต้นพื้นที่แปลงตรงนี้ที่เขามีที่พักกันเนี่ยมันมากกว่า2รายนะยื่นคำร้องขอเช่าค่ะนะฮะมีประมาณ5-6รายนะครับค่ะไม่ใช่เฉพาะ2รายนี้นะไม่ใช่เฉพาะ2รายนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีได้เพราะฉะนั้นมันมีได้หลายแนวทางนะครับแนวทาง1ถ้าเป็นที่ดินที่มีคนยื่นมากกว่าเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและเป็นธรรมแล้วอาจไปประมูลก็ได้อ๋ออาจจะมีการประมูลเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าต้องใช้ในทางส่วนของราชการนี่อาจจะหมดสิทธิ์ทั้งสองเจ้าเอาว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมดังนั้นต้องมาพิจารณากันนะคะอ้าวก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเป็นไปตามเนื้อผ้านั้นเบื้องต้นนะคะขอบพระคุณข้อมูลได้ความรู้มากเลยค่ะท่านธนารักษ์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุรัตน์มากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ไปว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะคะเรื่องนี้พิสูจน์สิทธิ์กันค่ะ
ป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะมาดูวิถีชีวิตของชาวประมงกันหน่อยตอนนี้ก็ลำบากลำบนอยู่เหมือนกันนะคะชาวประมงที่พังงาค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาต้องเอาขวานเอาเลื่อยไปตัดต้นไม้ที่มันโค่นลงมาทำให้น้ำเนี่ยมันกัดเซาะเนี่ยนะคะแล้วก็มีปัญหาต่อการเดินเรือมาดูเรื่องนี้กันค่ะชาวประมงพื้นบ้านเรือท้องแบนบ้านในไร่หมู่7ตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงากว่า100ลำนะคะนำขวานแล้วก็เลื่อยใส่เรือไปบริเวณที่ปากร่องน้ำห่างจากท่าเทียบเรือประมาณ1กิโลเมตรค่ะเพื่อเอาต้นไม้ที่มันโค่นล้มจากการที่น้ำมันกัดเซาะแล้วก็คลื่นลมแรงเนี่ยนะคะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันกีดขวางช่องทางการจราจรทางเรือเนี่ยนะคะแล้วมันก็ทำให้ร่องน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ลำบากกับการเดินเรือของเขาเพราะว่าพอต้นไม้มันโค่นล้มลงเนี่ยนะคะโอ้มันเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์กลไกของเรือเขาด้วยนะคะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยขุดลอกร่องน้ำให้กับชาวบ้านกันหน่อยค่ะคือชาวบ้านก็บอกว่าเขาขอร้องไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3จังหวัดตรังกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปสำรวจเส้นทางให้เรียบร้อยแล้วแต่แหมกลับไม่มีงบประมาณในการไปช่วยเหลือชาวบ้านก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายด้านนายพิทักษ์เกยทองชาวบ้านหมู่7ตำบลนาเตยก็บอกว่าชาวบ้านในไร่ร้อยละ90เนี่ยมีอาชีพประมงพื้นบ้านก็ใช้เรือท้องแบนออกหาสัตว์น้ำกันเนี่ยแหละค่ะโดยใช้เส้นทางนี้นะคะเข้าออกเรือกว่า100ลำเนี่ยแหละค่ะ 2-3 ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาว่าน้ำมันเปลี่ยนเส้นทางคือมันเปลี่ยนร่องน้ำนะคะเพราะว่ามีต้นไม้เนี่ยกีดขวางนะมันโค่นล้มลงก็เดือดร้อนกันค่ะเนี่ยก็ต้องไปตัดต้นไม้กันเองต้องไปขุดลอกกันเองถึงจะทำมาหากินกันได้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยหน่อยค่ะมีความเดือดร้อนปากน้ำตื้นเขินแล้วก็น้ำคลองเซาะตะลิงปากน้ำมันแคบต้นไม้ลงมาทับกันปิดกั้นเรือวิ่งเข้าออกลำบากครับปากคลองมีหินด้วยมีกิ่งไม้ต้นไม้ที่ล้มลงไปทับถมกันนะครับก็ต้องมาช่วยกันรื้อตัดก็ต้องทำปฏิบัติอย่างนี้อยู่เรื่อยไม่นานมันก็เป็นอีกไม่นานมันก็เป็นอีกเราเดือดร้อนกันมาตั้งเป็น 2-3 ปีแล้วครับกราบเรียนเลยครับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่รักของเรานะครับอยากให้มาทำงบประมาณมาช่วยเหลือพวกเราตรงนี้นะครับเราลำบากไม่มีสวนยางไม่มีต้นปาล์มเรามีแต่ทะเลหาปลาอย่างเดียวครับค่ะส่วนนางสาวติยะสิงการะอายุ57ปีเป็นแม่ค้าซื้อขายสัตว์น้ำจากประมงพื้นบ้านเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่ารับซื้อขายสัตว์น้ำมากว่า20ปีแล้วจนกระทั่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าประมงพื้นบ้านเหล่านี้เดือดร้อนเรื่องการนำเรือเข้าออกเพราะว่ามีต้นไม้โค่นล้มกีดขวางร่องน้ำเรือหลายลำต้องเปลี่ยนใบพัดสัปดาห์ละหลายครั้งเลยนะคะรายได้เขาก็ลดลงต้นทุนก็เพิ่มขึ้นบางลำก็ไม่กล้าเอาเรือออกไปหาปลาช่วงกลางคืนเลยเพราะว่ากลัวอุบัติเหตุอีกเนี่ยค่ะถ้าจะออกถ้าน้ำแห้งนี่เรือออกไม่ได้มันขึ้นกิ่งไม้ต้นไม้พวกพังอยู่หน้าแล้วหน้าปากน้ำเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ไม้ผลต้นไม้ใหญ่เลยขวางทางครับแล้วมีชาวเรือเขามาบ่นอะไรให้เราฟังบ้างหรือเปล่าเขาบ่นบ่อยเลยว่ายังไงบ้างว่าเรือออกไม่ได้จะทำไงตังก็ไม่มีจะซื้อน้ำมันแล้วก็เรือก็ออกไม่ได้ล่าสุดค่ะทีมข่าวประสานไปยังนายสมพงศ์จิระสิริเลิศเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะถึงแนวทางการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยรองอธิบดีกรมเจ้าท่าก็สั่งการให้สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3จังหวัดตรังเข้าหารือกับชาวบ้านค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านกันต่อไปนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะก็ประสานไปถึงรองอธิบดีกรมเจ้าท่าแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีการนำสรรพกำลังนะไปช่วยชาวบ้านกันเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวเรือนะตอนแรกก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันก่อนนะคะแต่ไม่ไหวนี่ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันละค่ะเอาป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของภัยแล้งคือประเทศไทยเราเนี่ยจะประสบปัญหาภัยแล้งก็แล้งดินแตกและแหงน้ำท่วมก็ท่วมเป็นเดือนเลยนะคะล่าสุดนะคะมีโครงการที่น่าสนใจค่ะในพื้นที่ตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งก็แล้งน้ำท่วมก็ท่วมนานนะคะเขาเลยมีแนวคิดจัดตั้งโครงการธนาคารน้ำใต้ดินค่ะเพื่อลดปัญหานี้ถือว่าเป็นจอมบึงโมเดลธนาคารน้ำใต้ดินแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีกันเลยทีเดียวนะคะไปดูโครงการนี้ค่ะติดตามจากรายงาน
ปริมาณในแม่น้ำลำพาชีตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีที่เกือบจะแห้งขอดต่างจากช่วงฤดูฝนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากจนเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านและเป็นปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของทุกปีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนายพลกิจพวงวไลศิลป์นายอำเภอจอมบึงจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยการนำนวัตกรรมเติมน้ำใต้ดินเพิ่มระดับน้ำบาดาลน้ำตื้นสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดินและต้นไม้ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจอมบึงเริ่มนำไปใช้จนกลายมาเป็นจอมบึงโมเดลและเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแห่งแรกในจังหวัดราชบุรีซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินระบบแบบปิดเป็นนวัตกรรมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและใช้สำหรับระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากความลำบากของอำเภอจอมบึงก็คือประสบกับภัยแล้งและในขณะเดียวกันเราก็ประสบกับอุทกภัยภัยแล้งกับอุทกภัยเนี่ยมันคู่กันพื้นที่ที่เป็นปรากฏอุทกภัยกับภัยแล้งซ้ำซากเนี่ยมันจะเจอปัญหาเกี่ยวกับน้ำเกินแล้วก็น้ำขาดเมื่อน้ำไปแล้วเวลาอยากจะใช้น้ำเราก็ไม่มีน้ำใช้เพราะว่าน้ำใบหมดเราไม่ได้เก็บก็คือเมื่อน้ำเกินเราก็เก็บไว้ที่อยู่ใต้ดินโดยหลุมธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งเมื่อได้รับการให้ความรู้แล้วทุกคนเริ่มพอจะเห็นภาพและเข้าใจว่าธนาคารมันก็คือที่ฝากเงินนะแต่นี้เราไม่ได้ฝากเงินเราฝากน้ำวินัยใจตรงผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านแก้มอ้นเล่าว่าจากเดิมพื้นที่บริเวณด้านข้างวัดแก้มอ้นจะมีท่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือนโดยน้ำเสียจะไหลเอ่อเข้าไปรวมกันบริเวณลานวัดทำให้สกปรกและมีกลิ่นเหม็นตนเองจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันขุดบ่อขนาดกว้าง2เมตรลึก 2.5 เมตรและใช้วัสดุเหลือใช้ทั้งอย่างรถยนต์เก่าขวดน้ำและก้อนหินใส่ลงไปในบ่อจำนวน3บ่อปิดปากบ่อด้วยตะข่ายเขียวก่อนนำหินก่อสร้างขนาด3ส่วน4นิ้วมาโรยปิดปากบ่อกันตะกอนเศษหินลงไปอุดตันในบ่อการเฝ้าสังเกตน้ำที่ไหลลงในบ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดสามารถดึงน้ำลงสู่ใต้ดินได้เร็วกว่าเมื่อก่อนและยังช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจากการมีน้ำท่วมขังในชุมชนอีกทางเลือกหนึ่งตรงนี้ท่านฝนตกปุ๊บไม่ต้องรอเวลาเลยจะล้นไปเดียวนั้นเลยครับไม่เกิน1ชั่วโมงจะไล่นองไปหน้าวัดเนี่ยครับแต่เมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกน้ำแทบจะไม่มีไหลไปหน้าวัดเลยนะครับคือธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยต้องการระบายน้ำที่ท่วมขังให้มันลงไปสู่พื้นดินแล้วก็ทำให้ความชุ่มชื้นเนี่ยชาวบ้านเคยเห็นแต่ยังไม่มีโอกาสขยายต่อนี่ก็คิดว่าตอนนี้ก็พูดคุยในที่ประชุมแล้วนะครับก็มีหลายๆบ้านที่มีปัญหาอย่างเงี้ยก็จะบอกเดี๋ยวเราก็จะนัดกันเหมือนเอาแรงกันนะครับว่าเราจะทำแบบเนี้ยทุกพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำคำหรือว่าจะเป็นน้ำในพื้นที่ที่ว่าไหลลงมารวมอะไรประมาณนี้ครับการทดลองทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบแบบปิดจำนวน1บ่อที่มีต้นทุนจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเช่นก้อนหินองค์แตกคอนกรีตเก่าและขวดแก้วขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วและใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชนออกแรงขุดส่งผลให้จากน้ำที่เคยท่วมขังพื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมามีความชุ่มชื้นควบคุมทั่วบริเวณพื้นที่ช่วงนี้มันฝนเพิ่งเริ่มตกนะครับแต่ใช้เวลาที่ตกที่แรงนี่ครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็น้ำก็เยอะอยู่ประมาณช่วงหน้าบ้านนี่ก็เราสัก30เซนอย่างเงี้ยครับก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ยุบหายไปแล้วครับพอผมเห็นการหมุนเวียนการท่าเทของน้ำเนี่ยได้ว่องไวเงี้ยผมว่าจะต้องทำเพิ่มแน่นอนนะหลังจากการดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินมาได้ประมาณ1เดือนปัจจุบันทั้ง6ตำบล90หมู่บ้านในอำเภอจอมบึงมีธนาคารน้ำใต้ดินรวมทั้งหมดแล้วกว่า100บ่อโดยพบว่าพื้นที่โดยรอบธนาคารน้ำใต้ดินบางจุดในตำบลแก้มอ้นเริ่มมีความชุ่มชื้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแม้ว่าสภาพอากาศตอนนี้มีความร้อนสูงก็ตามใต้ดินก็คือเราเก็บเข้าลงดินน้ำไปไหนไม่ได้เราอัดลงดินทั้งหมดฉะนั้นเราก็จะได้ฝากอะไรก็จะได้อย่างนั้นเราฝากเงินเราก็ได้เงินฝากน้ำเราก็ได้น้ำแถมฝากเงินเราได้ดอกเบี้ยฝากน้ำเราก็ได้ดอกเบี้ยก็คือความชุ่มชื้นแล้วก็การลดความเสียหายจาก
ความรุนแรงจากอุทกภัยต่างๆในขณะเดียวกันหน้าแล้งน้ำที่เราเก็บไว้ยังอยู่กับเราระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อน้ำลงไปเนี่ยอากาศที่อยู่ข้างใต้ดินจะถูกดันขึ้นมามีการแทนที่ซึ่งกันและกันเกิดการทำงานเป็นธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดซึ่งผลก็คือน้ำจะไหลลงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและกระจายไปสู่ชั้นใต้ดินได้เร็วขึ้นโดยในพื้นที่ของอำเภอจอมบึงที่ยังไม่มีระบบธนาคารน้ำใต้ดินถูกตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2564จะขยายผลเพิ่มปริมาณบ่อน้ำใต้ดินในทุกหมู่บ้านของอำเภอจอมบึงให้ได้มากกว่า 1,000 บ่อคาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าน้ำที่ถูกสะสมอยู่ในชั้นใต้ดินจะช่วยทำให้พื้นที่อำเภอจอมบึงกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรสำคัญอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศจากการจัดระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในชุมชนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนทีมข่าวไทย PBS รายงานเป็นโครงการดีๆนะคะธนาคารน้ำใต้ดินค่ะเป็นจอมบึงโมเดลนะคะที่จังหวัดราชบุรีคือชาวบ้านเขาบอกว่ามันได้ผลจริงๆคือพอขุดเป็นบ่อธนาคารน้ำแล้วเนี่ยน้ำมันซึมเร็วลดการท่วมขังนะคะของน้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะคือน่าจะมีธนาคารแบบนี้นะในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะก็ลงไปศึกษาต้นแบบกันได้ที่จอมบึงโมเดลนะคะครับมาก็ถืออาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาเวลาน้ำท่วมแล้วระบายไม่ทันอย่างเงี้ยก็เก็บมันซะแล้วก็เอาไว้ใช้ตอนที่น้ำแล้งหรือไม่มีน้ำให้ใช้ดีกว่านะครับพี่ยุ้ยฮะใช่แล้วนะคะก็ร้องทุกข์ลงไปนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งธนาคารแห่งน้ำใจเอามาเบิกใช้ได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องร้องทุกอย่างเดียวเนาะร้องทุกลงป้ายนี้ถ้ามีเรื่องอะไรดีๆที่สามารถที่จะไม่ต้องทำให้เกิดเรื่องมาร้องกับพี่ยุ้ยได้เนี่ยก็มานำเสนอได้ใช่ไหมฮะไม่มีวันค่ะนี่ก็อยู่มาหลายปีแล้วนะคะก็ยังมีปัญหาเดิมๆซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยนะคะว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันใช้เวลาเป็นทศวรรษในการแก้ไขจริงๆดังนั้นต้องมีรายการแบบนี้อยู่อีกเป็นหลายทศวรรษค่ะก็อยู่เป็นเพื่อนพี่ยุ้ยนะครับแล้วหวังว่าพี่ยุ้ยจะให้ผมอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะฮะโอเคกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าครับพี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ